ผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดค่ะรวมไปถึงที่จังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งตอนนี้น้ำยังคงทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกค่ะหลายชุมชนระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรประชาชนอยู่อย่างท่ามกลางความยากลำบากขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เริ่มมีความเครียดพวกเกรงว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่องจะทำให้ต้องอยู่กับสถานการณ์ท่วมขังเป็นเวลานานมากขึ้นอีกสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไรติดตามจากการรายงานของคุณนะคะนันทินีบุญอินรายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะคุณนะคะนันทินีคะเชิญเลยค่ะค่ะคุณนิรัชยาคะทีมข่าวปักหลักกันอยู่ที่ตำบลป่ากุมเกาะค่ะตำบลนี้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายถูกน้ำเข้าท่วม3หมู่บ้านรวมกว่า400หลังคาเรือนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกตัดไฟนะคะชาวบ้านจึงยังพออาศัยอยู่ด้านในได้ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวก็เข้าไปด้านในพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมค่ะก็พบว่าบางคนยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยนะคะขณะที่บางคนก็เพิ่งกลับมาจากทำงานแม้ระดับน้ำจะท่วมสูงก็ยังคงต้องออกไปทำงานทุกวันค่ะเพราะไม่อยากถูกหักค่าแรงค่ะสภาพของบ้านเรือนที่ถูกน้ำเข้าท่วมสูงที่บางหลังปิดไฟเมื่อสนิทขณะที่บางหลังก็ยังมีผู้อาศัยบนชั้น2ของบ้านจุดนี้อยู่ในชุมชนหมู่4ค่ะตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งทีมข่าวได้นั่งเรือเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมที่ได้นำข้าวเข้าไปมอบให้ชาวบ้านจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรหากไม่มีเรือก็ต้องเดินลุยน้ำท่วมถึงระดับหน้าอกทีมข่าวเข้าไปคุยกับชาวบ้านค่ะบางคนบอกว่าทำใจยอมรับให้ชินเพราะน้ำท่วมทุกปีจะมามากหรือมาน้อยขึ้นอยู่กับน้ำจากทางเหนือทำได้แค่ตั้งรับและอยู่ไปกับน้ำให้ได้บางคนบอกว่ามีความเครียดถ้าเครียดก็จะเดินลุยน้ำออกมาด้านนอกจนถูกน้ำกัดเท้าเป็นแผลนอกจากข้าวสารอาหารน้ำดื่มก็ต้องการพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆนี่แหละค่ะเพราะว่าอาจจะต้องอยู่กับน้ำท่วมไปอีกนานค่ะถามว่าเครียดไหมคะกับน้ำท่วมมันก็ปกติก็ต้มทุกปีอะทุกปีแล้วก็ต้องทำใจอะลำบากไหมคะลำบากค่ะกลางวันนี้ออกไปข้างนอกบ้างไหมคะออกไปก็ลุยน้ำไปน้ำลึกน้ำลึกเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยังพอเพียงพอไหมคะมีค่ะเขาแจกเลยค่ะยังต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อยากได้ต้องการอะไรข้าวสารอะไรแบบเนี้ยข้าวอะไรเงี้ยค่ะโอ้ลำบากมากเลยน้ำกัดตีนเดือดมดแย่เลยบางทีเหนื่อยขึ้นมาก็เดินออกไปข้างนอกไงมันก็เดินมันก็ไปยากด้วยไงเหนื่อยตอนนี้ยังมีความต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างคะก็ข้าวสารคนหลายคนเนาะอยากได้ข้าวสารระหว่างที่นั่งเรือเข้าไปนะคะชาวบ้านหลายหลังคาเรือนต่างก็เรียกทักทายเจ้าหน้าที่และทีมข่าวพร้อมบอกว่าหากมีข้าวมีน้ำก็ให้นำเข้าไปให้อีกซึ่งก็พบว่าบางคนยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเพราะเพิ่งกลับมาจากทำงานแม้น้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องออกไปทำงานทุกวันค่ะเพราะไม่อยากถูกหักค่าแรงและที่ไม่อพยพออกเพราะห่วงข้าวของซึ่งก็อาศัยอยู่แบบระแวงนะคะกลัวสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานซึ่งตอนที่ทีมข่าวเข้าไปค่ะก็เจอกับงูกำลังจะเลื้อยเข้าบ้านของชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยไล่ไปได้ทันค่ะสำหรับในพื้นที่ตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม3หมู่บ้านก็คือหมู่ที่3มี290หลังคาเรือนค่ะน้ำท่วมไป80หลังหมู่4มี254หลังคาเรือนน้ำท่วมทั้งหมดแล้วก็หมู่9มีทั้งหมด169หลังคาเรือนหมู่นี้ก็ถูกน้ำท่วมทั้งหมดเช่นกันแล้วก็ตั้งแต่น้ำท่วมนะคะทานน้ำใจก็หลั่งไหลเข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งมูลนิธิทั้งกู้ภัยเทศบาลและก็ภาคเอกชนค่ะอย่างมูลนิธิเพชรเกษมก็ทำข้าวกล่องวันละ 10,000 กล่องเพื่อลำเลียงไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ค่ะนอกจากตำบลป่ากุมเกาะนะคะที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่ทีมข่าวก็ยังได้ลงไปพื้นที่หมู่ที่7ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกนะคะซึ่งถูกน้ำกัดเซาะถนนขาดมีประชาชนติดอยู่ด้านในประมาณ60คนแทบไม่ต่างจากต้องติดเกาะเพราะว่าถูกตัดขาดเข้าออกไม่ได้ทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยแหละค่ะก็เข้าไปสร้างกระเช้าแบบดึงชักรอกเพื่อส่งข้าวส่งน้ำให้กับชาวบ้านหลังถูกตัดขาดไม่ได้กินข้าวกินน้ำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาในตอนแรกทางมูลนิธิเพชรเกษมก็พยายามนำเรือมานะคะแต่เข้าไปไม่ได้จะเดินลุยน้ำเข้าไปก็ลำบากค่ะจึงต้องทำกระเช้าเพื่อให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งค่ะสามารถช่วยเหลือกันได้ในยามวิกฤตค่ะ
ค่ะจากเมื่อช่วงตั้งแต่กลางวันมาจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะระดับน้ำท่วมสูงแล้วก็ทรงตัวแต่ว่าตอนนี้ค่ะพบว่าในพื้นที่ตำบลป่ากุมเกาะเฉพาะหมู่ที่4เนี่ยค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจขึ้นนะคะว่าอย่างน้อยมีระดับน้ำที่ค่อยๆลดลงไปในแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่ถูกน้ำท่วมขังไม่ถึง1สัปดาห์ค่ะคุณนิรัชยาคะขอบคุณผู้สื่อข่าวของเราคุณนะคะนันทินีบุญอินรายงานสดมาจากในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ